เดี๋ยวให้คุณณัฐมนพาไปดูกับเรื่องของการสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรกันบ้างค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะเขามอบวีลแชร์ให้กับผู้พิการแล้วก็พร้อมกับออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรที่อำเภอบึงนางรางค่ะนี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่วัดบางลายใต้อำเภอบึงนารางนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะนายไพบูลย์ณบุตรจอมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเองพร้อมกับนางอุษาณบุตรจอมค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนลงพื้นที่นำบริการต่างๆออกให้แก่ประชาชนไปยังพื้นที่ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อรับการบริการจากส่วนราชการพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่ค่ะในโอกาสนี้เองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการดำรงชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้เดินทางนำวีลแชร์ไปมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ของหมู่ที่3ตำบลบางลายอีก2รายด้วยกันประกอบไปด้วยนายธวัชชัยเลี้ยงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้ร่วมไปมอบในครั้งนี้ด้วยรวมถึงมีการเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆที่ส่วนราชการนั้นออกมาจัดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนค่ะ